สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีสูตรหมักหมูนะครับนี่วันนี้ใช้เนื้อหมูนะครับ500กรัมเป็นสูตรหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับเรามาเริ่มกันเลยมีเนื้อหมูนะครับ500กรัมนะมีพริกไทยนะครับพริกไทยอย่างดีนะครับแล้วผงปรุงรสนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับ2ช้อนชานะครับแล้วก็แป้งมันฮ่องกงนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีแป้งมันฮ่องกงเพื่อนๆใช้เป็นแป้งแป้งข้าวโพดก็ได้นะครับหรือแป้งมันสับปะหลังก็ได้นะครับของบ้านเรานะโอเคแต่วันนี้เบสมีแป้งมันฮ่องกงก็จะใช้แป้งมันฮ่องกงนะครับมีน้ำมันงานะครับแล้วก็น้ำเปล่าอันนี้น้ำเปล่าไม่ได้ใช้หมดนี่นะครับแต่อันนี้เบสเอามาใส่ตวงไว้เฉยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับไปดูกันได้เลยครับว่าสูตรหมักหมูนุ่มภัตตาคารเนี่ยมันทำยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปต่อยอดนะครับทำเมนูราดหน้าเนื้อผัดน้ำมันหอยหรือผัดกะเพราหมูนุ่มอะไรอย่างเงี้ยตามร้านอาหารที่เวลาเราไปทานเนี่ยหมูเขานุ่มๆเนี่ยเขาหมักสูตรนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เบสจะให้สูตรนี้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนที่1กันเลยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะเนื้อหมูเนี่ยเราหั่นเป็นสไลด์นะครับสไลด์เป็นชิ้นบางๆเท่าๆกันอย่างนี้นะครับ1มิลหรือ2มิลก็เท่าๆกันทั้งหมดนะครับโอเคแต่เนื้อหมูเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวน้ำน่ะจะออกจากเนื้อหมูแบบนี้นะครับที่เบสเอามาใช้วันนี้เพราะว่าเนื้อหมูตัวเนี้ยเบสเอาไปแช่ช่องฟรีซมาแล้วนะครับคือซื้อมาแล้วก็ฟรีซเขาไว้แล้วก็เอามาโฟเซนก็คือให้เขาละลายออกนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อหมูมาจากตลาดหมูสดใหม่เนี่ยเวลาเราเอามาหมักแบบนี้เขาจะไม่เข้าเนื้อนะครับคือตัวเนี้ยเขาคายน้ำออกมาแล้วน้ำจากตัวหมูเนี่ยเขาคายออกมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเนื้อหมูมาใหม่เนี่ยน้ำเขายังชุ่มอยู่หมูเขาเพิ่งฆ่าใหม่ๆนะครับโอเคเพื่อนๆใช้หมูที่แช่ไว้ในฟรีซนะครับเอาง่ายๆแค่นั้นเองนะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเบสตวงน้ำนะครึ่งถ้วยตวงนะครับเอ้ยเพื่อนๆนี่เบสมีนี้ด้วยนะครับมีไข่ขาวนะครับเมื่อกี้เบสเตรียมไว้เบสลืมนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะเรามาใส่เบกกิ้งโซดากันเลยครับ2ช้อนชาใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมานวดตัวหมูเขาก่อนนะครับตวงน้ำนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับเพื่อนๆแล้วก็คนนะครับละลายเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาคุณสมบัติของเขานะครับเขาจะไปทำให้ตัวโปรตีนที่อยู่ในเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยคายตัวลงแล้วก็ทำให้ตัวของเขานุ่มนะครับก็คือไปสลายนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆไม่มีเบกกิ้งโซดาเพื่อนๆใช้ผงฟูได้นะครับโอเคก็ราดลงไปแบบนี้นะครับตัวน้ำนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้ตัวเนื้อหมูของเราเนี่ยดูดน้ำตรงที่เราหมักเข้าไปนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆให้ใช้หมูที่ฟีดไว้แล้วนะแล้วก็เราเอามาทำให้เขาละลายน้ำแข็งออกนะครับเห็นหรือเปล่ากลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราใส่น้ำไปเยอะเลยเขาจะค่อยๆดูดเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหมูตัวนี้เขาคายน้ำออกมาแล้วเมื่อกี้ที่เบสเอาไปแช่นะครับแช่น้ำไว้แล้วก็มาสไลด์นะครับเห็นไหมนี่หมูเขาจะเริ่มดูดน้ำของเราที่เราใส่เข้าไปใหม่เข้าไปนะครับเขาจะไปทำปฏิกิริยาสลายนะครับโปรตีนที่อยู่ข้างในนะให้มันคายลงนะแล้วก็กลายเป็นนุ่มแทนนะครับขนาดเบสจับอยู่นี่ยังสัมผัสได้เลยครับว่าเขานุ่มขึ้นนะโอเคนวดเขาไปแบบนี้นะครับนวดลักษณะนี้นะเพื่อนดูมือเบสนะครับนี่นวดอย่างนี้ไม่ใช่ขยำนะครับขยำคือผิดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่นะนี่อย่างนี้นะเห็นไหมน้ำหายไปเลยเหมือนเสกเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับส่วนมากนะโดยส่วนตัวเบสนะครับนอกจากทำราดหน้านะครับเบสจะมาทำผัดกะเพราเบสชอบนะครับเพราะว่าตัวหมูเวลานุ่มเนี่ยเวลาทำผัดกะเพราเวลาร้านอาหารที่เราไปทานเนี่ยสังเกตไหมว่าหมูเขาจะนุ่มนะครับพอหมูเขานุ่มเนี่ยทำกับข้าวอะไรก็อร่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยเดี๋ยวเบสจะผสมน้ำนะครับตัวปรุงรสเขานะไปขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้น้ำตาลนะครับ2ช้อนชาใส่ลงไปนะครับวันนี้เราใช้หมู500กรัมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้หมูมากกว่านี้ก็ปรุงไปตามสูตรนะครับผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะครับผงปรุงรสหมูนะโอเคแป้งมันฮ่องกงนะครับ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลย
ขั้นตอนนี้เราตวงน้ำนะครับเท่าเดิมครึ่งถ้วยตวงนะครับเมื่อกี้ขาดอย่างนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆใช้หมู1กิโลก็ตวงไป1ถ้วยตวงพอดีนะครับอันนี้ไว้ใช้ครึ่งถ้วยตวงนะคนให้ทุกอย่างละลายนะครับแล้วค่อยเอาไปใส่ตรงนู้นนะตรงตัวหมูของเรานะครับถ้าเพื่อนๆใช้แป้งมันฮ่องกงเนี่ยเขาก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยบ้านเราสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันสับปะหลังก็ได้นะโอเคละลายแล้วเราหมูของเรามาเลยเทราดลงไปได้เลยครับอย่างนี้คุกนะครับนวดนวดนะครับนวดให้เขาเข้าเนื้อนะครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะดูดน้ำตรงนี้ของเราเข้าไปเลยนะครับตัวหมูเนี่ยนวดเข้าไปอย่างนี้นะครับนวดอย่างนี้สัก 5-7 นาทีนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้เบ๊มาทำให้ดูนะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเข้าเนื้อเข้าไปเรื่อยๆนะครับเริ่มน้ำเริ่มหายแล้วนะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเบ๊จะปรุงด้วยพริกไทยนะครับเพื่อนๆตามชอบนะตัวนี้ไม่บังคับกันนะครับถ้าให้เบ๊กะก็ประมาณ2ช้อนชานะครับตามด้วยไข่ขาวนะครับให้ไข่ขาวตัวนี้เขาเข้าไปเคลือบนะครับเคลือบตัวที่เราหมักไว้นะครับเมื่อกี้1ลูกนะครับใช้ไปแค่ครึ่งนึงพอสำหรับหมู500กรัมนะครับหมูเขาจะนุ่มมากๆเลยนะครับตอนนี้โอเคขอล้างมือนิดนึงนะครับน้ำมันงานะครับตัวนี้ตามชอบนะครับแต่ว่าวันนี้เบ๊จะใช้1ช้อนโต๊ะครับน้ำมันงาเนี่ยเขาจะไปช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ารสกันนะครับแล้วก็เคลือบกักพวกเบกกิ้งโซดาพวกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับไม่ให้เขาออกมานะให้ตัวหมูเขาเนี่ยนุ่มอยู่ข้างในเลยนะครับให้เขาประทำปฏิกิริยานะครับในตัวหมูนะเห็นไหมว่าน้ำที่เราใส่ไปเยอะๆเมื่อกี้เขาเริ่มหายแล้วนะครับเบกกลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะเพราะว่าเวลาไปทำเนี่ยกระชามคุกเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำอย่างนี้นะครับนวดนวดนวดเขาเบาๆนะโอเคเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ไม่มาสอนทำเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้หลังจากนี้นะครับหลังจากตอนนี้นะเบสจะหมักเขาทิ้งไว้ในอุณหภูมิของห้องปกตินะครับถ้าเบสทำในครัวก็อุณหภูมิในครัวนะครับก็2ชั่วโมงนะครับหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็ได้นะไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับเพื่อนๆถ้าเข้าตู้เย็นเนี่ยปฏิกิริยาการทำงานของเขาเนี่ยเขาจะหยุดทำงานทันทีนะครับให้เอาวางไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับประมาณ1ถ้าเพื่อนๆรีบใช้ก็1ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่านี้เบสอยากให้เขาหมูนุ่มๆมากๆก็ใช้ได้ถึง2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากไม่ทำแล้วมันเหลือนะครับก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับได้1อาทิตย์นะครับก็เก็บไว้ในช่องผักธรรมดาไม่ต้องเอาเข้าฟีดนะครับถ้าเอาเข้าฟีดเนี่ยเขาถ้าเอามาละลายใหม่เนี่ยละลายใหม่เนี่ยก็คือเขาจะไม่นุ่มแล้วนะครับเขาจะฝ่อไปเลยนะเนื้อหมูตัวเนี้ยจากหมูนุ่มก็จะกลายเป็นหมูฝ่อเป็นแบบไม่อร่อยเลยนะครับเนี่ยเวลาเราสัมผัสตัวเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มนะครับแล้วเนื้อหมูที่เลือกใช้นะครับวันนี้เบสใช้ส่วนสะโพกนะก็มาสไลด์นะครับบางๆนะให้มันเท่าๆกันนะโอเคหลังจากนี้เบสก็จะพักทิ้งไว้นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไว้เจอกันเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับห
มูนุ่มสูตรปัตตานีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ